ภาพสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่มีข้ออ้างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้ออ้างหรอกเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาปีนึงแล้วนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มคนที่สนับสนุนคุณทักษิณกับกลุ่มคนซึ่งคัดค้านคุณทักษิณมันก็เกิดขึ้นแล้วประปรายนะครับกรณีที่ปปช.ได้ชี้ไปเนี่ยในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ไม่ได้จับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดต่อหน้าเจ้าพนักงานนั่นก็เป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนว่าถ้าปล่อยให้ต่อไปเนี่ยการขัดแย้งอันนั้นมันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของทหารครับมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่ายครับเป็นสถานการณ์ซึ่งคนที่มองจากต่างประเทศเขาก็บอกผมบอกว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านเราเขามองด้วยความไม่เข้าใจด้วยเขามองด้วยความเข้าใจ เข้าใจ เข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขปัญหาแบบไทยๆครับเพราะว่าเขาก็พูดกับผมตรงๆเขาบอกว่าถ้านักการเมืองของไทยนะครับมีธรรมภิบาลปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นครับผมจำได้ว่าผมคุยกับท่านประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์19กันยาท่านก็แสดงความมั่นใจว่าเมืองไทยไม่น่าจะมีการปฏิวัติอีกแล้วแล้วท่านมองไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่าง19กันยานี่ยังมีไหมก็อยู่ที่สิ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่นักการเมืองอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่เราจะมีลักษณะการทำงานทางการเมืองของเราเนี่ยอยู่ที่ทหารด้วยหรือเปล่าทหารเนี่ยเป็นส่วนน้อยผมคิดว่าทหารไม่ได้เป็นตัวที่มาทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเหตุตรงนี้สำคัญนะครับเหตุเกิดจากอะไรเรามาดูว่าส่วนผลที่ออกมาเนี่ยเราไม่ได้ย้อนกลับไปดูเหตุนั้นต้องดูที่เหตุว่าเหตุมาจากอะไรแล้วถ้าแก้ตรงนั้นมันก็จะถูกกว่าเพราะว่าผู้ที่มาแก้ไขเนี่ยมันเป็นส่วนปลายแล้วครับมันเป็นส่วนที่จะกลับไปถึงผลอยู่แล้วครับเหตุนั้นมันมาจากอะไรถ้าเราวิเคราะห์เหตุได้ถูกต้องผมคิดว่าตรงนี้สำคัญที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของเราก็สมมติว่าท่านก็อาจจะยอมรับไกลๆว่ามันจำเป็นต้องทำในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ใหญ่เที่ยงที่นครราชสีมาบอกว่าก็ตรวจสอบครับท่านเองก็คงจะไม่สามารถจะไปตรวจสอบเองได้นะครับถ้าก็คงไม่ได้รับความน่าเชื่อถือถูกไหมครับจะแสดงของการตรวจสอบนั้นว่าอย่างไรเรื่องของการอุณหภูมิแล้วก็รวมทั้งการที่จะใช้สนามบินกรุงเทพหรือว่าดอนเมืองคณะรัฐมนตรีในวันที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้ต่อไปนะครับระยะหนึ่งนะครับโดยมีนัดหมายนะฮะว่าจะมีการพูดคุยกับสายการบินในวันพฤหัสบดีนี้ครับพลเอกสุริยจุลานนท์นายกรัฐมนตรีก็พูดรัฐมนตรีนะครับว่าไม่ได้มีการพิจารณาถึงผลสรุปของคณะกรรมการทำรุดบริเวณทางขับหรือว่าแท็กซี่ของสนามเป็นประธานคงจะต้องรอนะครับคาดว่าเอกธีระห้าวเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นบอกว่าพระราชบัญญัติตัวแทนสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือแนวทางในการย้ายกลับไปยังดอนเมืองที่ชัดเจนครั้งสนามบินสุวรรณภูมินั้นก็อาจจะเป็นการปิดครับผมว่าสื่อมวลชนทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วความเสียหายของแท็กซี่เวย์นะครับซึ่งด็อกเตอร์ต่อซึ่งผมก็ทราบตามนั้นทางจะเสนอเรื่องเข้าคือบอร์ดนะฮะของการท่าอากาศยานในวันหลังจากนั้นบอร์ดจะพิจารณาทางคณะรัฐมนตรีคือเสนอผ่านมาที่ผมก่อนและผมครับเพื่อแล้วก็จะได้ยืดต่อไปนะครับนั่นแหละครับเพราะว่า
มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องปัญหาระดับชาติถ้าเราทำอะไรไปโดยไม่มีขาดเหตุผลขาดหลักการอะไรต่างๆเนี่ยรองรับแล้วมันจะเกิดผลเสียหายที่หลังส่วนเราพิจารณาให้รอบคอบนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาให้ความคิดเห็นก็การเงินตามจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับสำหรับผมเองนั้นผมเรียนว่าผมทำงานเนี่ยยืนอยู่บนความถูกต้องบนหลักการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติประเทศเป็นหลักนะครับไม่ได้คำนึงไม่ได้ว่าจะทำตามที่คิดแล้วก็จะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ผมครับครับอันนี้ผมคิดว่าก็จำเป็นคณะกรรมการของเราที่มีอยู่คือเราก็ทำในระดับของเราถูกไหมครับแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขาจะเชิญมาผมยังไม่ทราบเป็นใครนะครับแต่เท่าที่พอรู้ก็คือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยแก้ปัญหาไอ้ลักษณะเนี้ยในต่างประเทศมานะฮะผมยังไม่ทราบตัวยอดตัวเลขที่แน่นอนนะในการจ้างมานี่แต่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเขาจะได้มาดูว่าที่เราวิเคราะห์กันไปนั้นน่ะมันถูกต้องเพียงใดหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าคณะกรรมการในชุดตรวจสอบที่ทำมาเนี่ยได้มีการวิเคราะห์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ของเราอยู่หลายคนแล้วผมดูได้ทราบจากรายชื่อนั้นก็น่าจะเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแล้วแต่เพื่อเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นอีกทีว่ามันเป็นอย่างนี้แน่นอนหรืออะไรมันก็จะได้ดำเนินการต่อไปนะอย่างที่ว่าเกรงว่าจะช้าเพราะว่าไม่ช้าอาจจะนั่นบ้างแต่ตอนนี้คือมันไม่ถึงขั้นวิกฤตที่ว่าต้องปิดสนามบินเลยไม่ใช่เช่นนั้นก็อาจจะปิดซ่อมเพียงบางส่วนเท่านั้นอย่างที่ประธานตรวจสอบก็ได้ชี้แจงให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบแล้วนะครับค่ะส่วนทางด้านของพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียมประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิของสนช.กับคุณประพันธ์คุณมีโฆษกกรรมการวิสามัญชุดนี้นะคะวันนี้ได้มีการร่วมกันแถลงผลการประชุมค่ะโดยทางด้านของพลเรือเอกบรรณวิทย์นะคะบอกว่าสำหรับการสอบสวนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันที่28กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีการสรุปปัญหาทั้งหมดแล้วจะส่งไปให้กับทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบนะคะซึ่งในส่วนตัวของพลเรือเอกบรรณวิทย์แล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญการศึกษาแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาของสนามบินสุวรรณภูมิชุดนี้มีความเห็นเหมือนกันค่ะว่าควรที่จะให้มีการมีความเห็นนะคะควรย้ายนะคะแต่ว่าการย้ายหรือไม่ย้ายนั้นก็เป็นอำนาจของรัฐบาลค่ะคือกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยเห็นว่าน่าจะย้ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจนั้นก็คณะกรรมาธิการชุดนี้ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับว่าจะสรุปอย่างไรครับประพันธ์คุณมีโฆษกกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้นะครับก็บอกว่ากรรมาธิการก็ไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าไม่ปลอดภัยในหลายๆเรื่องนะฮะแต่ก็ยังขอบคุณท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอที่ให้ข้อมูลมามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคอตสครับแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการหาผู้เชี่ยวชาญในวงการการบินนะครับในเรื่องของการตรวจสอบมาช่วยกันดูแลด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้รับเหมาในโครงการต่างๆด้วยเพื่อที่จะได้เอามาซ่อมสุวรรณภูมิครับว่าควรที่จะหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับของโลกและบรรดาสายการบินต่างๆในวงการสายการบินในวงการการบินระหว่างประเทศเพราะนั้นสถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนั้นมีอยู่หลายประเทศที่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าญี่ปุ่นออสเตรเลียสิงคโปร์ฮ่องกงหรือว่าแคนาดาหลายประเทศนะครับที่มีประสบการณ์มีบทเรียนโดยเฉพาะอย่างเช่นฮ่องกงสนามบินเขาก็อยู่ในน้ำญี่ปุ่นนะสนามบินเขาก็อยู่ในน้ำในทะเลเขาก็มีวิธีแก้ไขปัญหาออสเตรเลียก็มีบทเรียนเรื่องนี้มากสาเหตุที่ทางคณะกรรมการเนี่ยมีความเห็นเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาลและบอร์ดการท่านั้นก็เพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้ได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติและสองก็คือคณะกรรมการชุดของท่านต่อตระกูลที่ตั้งขึ้นมาท่านก็ยังไม่ได้สามารถสรุปสาเหตุได้อย่างแท้จริงว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเป็นเรื่องแบบไม่ถูกต้องผิดพลาด